สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบคุณครูเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่17วันที่20ถึงสัปดาห์ที่17นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆนะคะอาจจะเรียนวิชาอะไรบ้างเรายังอยู่ในเรื่องของแม่กบนะคะแม่กบนะคะก็คือให้นักเรียนคัดไทยเหมือนเดิมนะคะในส่วนของแม่กบและเสร็จแล้วนะคะอันที่สองภาษาไทยก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะประโยคมีคำว่าธูปเทียนสัปดาห์รอบคอบขับรถอ่ะคำว่ารอบคอบอ่ะซ้ำกันนะคะซ้ำกันเดี๋ยวให้เด็กนะคะเดี๋ยวค่าใครมานะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กเขียนมานะคะเดี๋ยวครูให้ฟรีนะคะข้อนี้ต่อไปคณิตศาสตร์นะคะก็บวกเหมือนเดิมนะคะคณิตศาสตร์อย่าลืมนะคะเราต้องทำไหมคะขยันนะคะฝึกซ้อมทำข้อสอบนะคะขยันบวกนะคะตั้งโจทย์บ่อยถึงจะเก่งเนาะแล้วก็อยู่เรื่องของการบวกนะเลขจำนวนกับผลบวกไม่เกิน1,000แล้วก็เลข3หลักนะคะในส่วนของป.2มาดูนะคะวิชาสังคมนะคะเขาบอกว่ารายได้ที่เหมาะสมอย่างเช่นรายได้ที่เหมาะสมก็รายจ่ายที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเด็กๆนักเรียนนะคะ1ซื้ออุปกรณ์ดินสอใช่ค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารหรือว่าค่าอุปกรณ์การเรียนอย่างนี้นะคะคือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมเอาไปซื้อขนมนะคะซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็นนะคะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือแม้แต่ของเล่นราคาแพงนี้นะคะคือรายได้ใช้คือรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมเรื่องของประวัติศาสตร์ให้นักเรียนวาดภาพประเพณีนะคะนักวาดภาพประเพณีว่าในท้องถิ่นของเราช่วงนี้นะคะประเพณีทำบุญตักบาตรวันสำคัญต่างๆน้องก็วาดภาพระบายสีไปเนาะแล้วก็เขียนชื่อประเพณีให้คุณครูด้วยต่อไปเป็นวิชาการงานอาชีพน้องๆก็ดูรูปสัตว์นะคะมีรูปสัตว์อันนี้รูปบัวอยู่ก็อย่างบัวนะคะที่อยู่อาศัยยังคะมันอยู่ทุ่งหญ้านะคะอยู่ที่อยู่คืออยู่ที่โล่งนะคะอยู่ทุ่งหญ้าหรือว่าอยู่ในครอกที่จำเพาะของมันอาหารที่กินก็คือหญ้าเวลากินก็คือเช้ากลางวันเย็นนะคะล่ะมันก็จะกินอาหารนะคะสามมื้อภาพต่อไปนกแก้วมีประโยชน์ทำไมคะเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามคืออยู่ในกรงอยู่บนต้นไม้ชอบกินอาหารประเภทเม็ดถั่วหรือธัญพืชอย่างเงี้ยแล้วพวกตัวหนอนเวลาที่กินเช้ากลางวันเย็นเหมือนกันค่ะแล้วก็อะไรคะหมูเหมือนกันเลยนะคะหมูก็คืออยู่ในคอกอยู่พื้นที่ชื้นหน่อยนะคะประโยชน์ของหมูคืออะไรนะคะที่อยู่อาศัยอาหารแล้วก็เวลากินอาหารแล้วก็ปลานะคะปลาสวยงามเราเลี้ยงเพื่ออะไรประโยชน์ช่วยใช่ไหมคะปลาสวยงามในลูกน้ำใช่นะคะป้องกันอะไรนะคะกินลูกน้ำไม่ให้ยุงไม่ให้เกิดยุงลายใช่ไหมคะเด็กๆก็ว่าไปนะคะที่อยู่อาศัยก็อยู่แหล่งน้ำนะอาหารที่กินนะคะก็เพื่อทำอะไรคะพวกลูกน้ำต่างๆนะคะต่อไปเรื่องของวิชาสุขศึกษาน้องๆก็ดูอ่านโจทย์ข้างบนนะคะแล้วคำตอบที่อยู่ข้างบนเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1เขาบอกว่าเป็นวัยที่ต้องดูแลถ้าเป็นวัยที่ต้องดูแลเอาใจใส่เพราะยังช่วยเหลือตัวเองได้น้องๆก็ตอบนะวัยทารกเป็นวัยที่เจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนน้องๆก็วัยรุ่นเนาะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอะไรคะอีก2ข้อเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีอารมณ์มีความมั่นคงน้องๆก็ดูว่าวัยอะไรคะวัยผู้ใหญ่อีก2ข้อเดาได้ไหมเป็นวัยอะไรคะวัยชราและอีกอันนึงวัยอะไรคะลูกก่อนวัยเรียนน้องๆก็ดูนะคะต่อไปวิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะน้องๆก็ดูคำศัพท์ข้างล่างนะคะเอานะคะคำศัพท์ข้างล่างมาแปลนะคะ hand eye arm hand nose mouth นะคะ
อะอะอามนะเหล็กนะคำพวกนี้นะคะน้องๆก็เอามาเติมนะคะในช่องว่างแล้วก็ระบายสีให้ตกแต่งให้สวยงามค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์แล้วก็เข้าใจการอธิบายคลิปงานการสอนเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงเรียนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะในการทบทวนใบงานค่ะสำหรับสัปดาห์ที่17นะคะสวัสดีค่ะ